วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับการปิดป่าห้ามการท่องเที่ยวบนเทือกเขาบรรทัดมานานเกือบ3ปีก็ทำให้ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวกว่า100คนที่ผันตัวเองมาจากการเป็นพรานป่าต้องขาดรายได้ไปนะครับคุณสนธยาแก้วขำยังได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาอีกนะครับว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นี้อาจจะทำให้ผืนป่าผืนสำคัญของจังหวัดพัทลุงเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกเพิ่มมากขึ้นได้ครับความชุ่มฉ่ำและสวยงามของน้ำตกไพรวันในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่าศึกษาธรรมชาติในเขตเทือกเขาบรรทัดซึ่งทางชมรมเดินป่าเขาบรรทัดได้นำทีมข่าวไทย PBS ร่วมเดินสำรวจเพื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าซึ่งเต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศสัตว์ป่าและผู้คนวันแรกก็เดินเลาะน้ำตกไปเรื่อยครับลุกน้ำตกประมาณเดินวันแรกประมาณ6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงแล้วก็พักครึ่งทางครับพักครึ่งทางก็พักที่น้ำตกมีน้ำมีเล่นน้ำได้ตลอดครับแล้วก็อีกวันก็เดินทางต่อขึ้นจะยอดเลยครับเส้นทางนี้ก็น้ำตกตลอดเป็นป่าหมอกป่าธรรมชาตินี่แหละต้นไม้ใหญ่ๆการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาบรรทัดมีอยู่หลายเส้นทางอาทิเส้นทางเขาเจ็ดยอดเขาล่อนใหญ่เส้นทางน้ำตกหนานญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งทุกเส้นทางท่องเที่ยวเขาบรรทัดได้ถูกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดสั่งปิดห้ามนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ป่าซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นเป็นอย่างมากแล้วล่าสุดกลับพบกลุ่มพรานป่าออกล่าสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นการปิดป่าห้ามท่องเที่ยวในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดนอกจากจะส่งผลกระทบทำให้ไกด์ท้องถิ่นขาดแคลนรายได้แล้วปัญหาใหม่ล่าสุดที่ตามมาในขณะนี้ก็คือเกิดพรานป่าเป็นจำนวนมากอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือบ่วงดักสัตว์โดยเฉพาะการดักหมูป่าและดักเม่นทำให้สัตว์ป่าในบริเวณเทือกเขาบรรทัดถูกทำลายเพิ่มมากขึ้นครับการปิดป่าห้ามท่องเที่ยวเทือกเขาบรรทัดมานานเกือบ3ปีส่งผลให้ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นทั้งในจังหวัดตรังสตูลสงขลาและจังหวัดพัทลุงกว่า100คนได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวบอกว่าไกด์นำเที่ยวส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะเป็นพรานป่าซึ่งได้ผันตัวเองมาเป็นลูกหาบการปิดป่านอกจากจะทำให้ชาวบ้านขาดแคลนรายได้แล้วยังส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ป่ามีความเสี่ยงถูกบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่มีกลุ่มไกด์คอยช่วยเฝ้าระวังดูแลรักษาป่าคือพวกผมดูแลป่าให้ได้เป็นหูเป็นตาให้ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็พวกผมจะได้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวบ้างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นคือพวกผมไม่ได้เข้ามาในป่าเพื่อทำลายแต่เข้ามาเพื่ออนุรักษ์ดูแลเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่อีกแรงหนึ่งโดยตัวแทนชมรมเดินป่าเขาบรรทัดได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดให้พิจารณาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่าเพราะเชื่อว่าจะส่งผลดีทำให้ประชาชนได้ช่วยกันดูแลป่าควบคู่ไปกับการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากการท่องเที่ยวในขณะที่ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดระบุว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าจะสามารถเปิดป่าได้ในช่วงไหนเพราะอยู่ระหว่างกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เนื่องจากเส้นทางเดิมนักท่องเที่ยวเดินทับทางเดินของสัตว์ป่าหลายจุดสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงานจริงๆการให้คนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการนำเที่ยวนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับชุมชนแล้วนะครับก็ยังทำให้ข้อมูลต่างๆนั้นถูกถ่ายทอดออกมาผ่านประสบการณ์จริงอีกด้วยครับเช่นเดียวกับที่เกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลนะครับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติที่ล่าสุดก็มีความพยายามในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนแล้วก็ชาวเลอูรักลาโวยเพื่อให้สามารถที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างเข้าใจครับ
นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะและชาวเลอูรักละโว้ยตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเข้ารับการอบรมฝึกทักษะการสื่อสารและพูดภาษาอังกฤษแนะนำเส้นทางไปยังสถานที่สำคัญบนเกาะครับนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของการอบรมในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปี2565มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า80คนครับทางรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลบอกว่าเกาะหลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกก็เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายจึงต้องเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนในพื้นที่อย่างเช่นชาวเลอูรักละโว้ยเพื่อให้การต้อนรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ครับหลักๆแล้วเราต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกดูแลสอดส่องเรื่องของการหลอกลวงนักท่องเที่ยวเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การให้ข้อมูลนะคะที่สำคัญก็คือต้องการที่จะปลูกจิตสำนึกว่าชาวเกาะหลีเป๊ะเนี่ยโชคดีมากนะที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาเยี่ยมพวกเขาอยากให้เขาเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะมีข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลนะครับที่พบว่าตั้งแต่ตุลาคม2564จนถึงตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่เกาะหลีเป๊ะแล้วเกือบ 180,000 คนเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องนี้มีชาวบ้านในอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเขาร้องเรียนให้ทางจังหวัดเร่งช่วยตรวจสอบปัญหาการบุกรุกป่าสาธารณประโยชน์นะครับที่ชาวบ้านเขาบอกว่าใช้หาของป่าร่วมกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าวันนี้กลับมีคนเข้าไปอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองครับชาวบ้านตำบลกุดน้ำใสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า80คนรวมตัวร้องเรียนให้จังหวัดเข้าตรวจสอบการบุกรุกและสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ครับซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่าสาธารณประโยชน์ชาวบ้านบอกว่าเคยเข้าไปหาของป่ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็ใช้เป็นจุดสำหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยครับแต่ว่าต่อมาพบผู้บุกรุกจ้างรถไถเข้าไปรุกพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์แห่งนี้ตั้งแต่ปี2564ก็ปีที่แล้วนะครับมีการบุกเบิกเปิดพื้นที่ตลอดเวลาเพิ่มพื้นที่ของที่ดินโดยอ้างว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ครอบครองอย่างถูกต้องพร้อมกับติดป้ายประกาศห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับเรื่องนี้นำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดิน2คนโดยทางพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวนส่งกับทางพนักงานอัยการให้ความเห็นสรุปสั่งไม่ฟ้องนะครับโดยอ้างว่ามีเอกสารที่ดินที่ถูกต้องตัวแทนชาวบ้านเขาบอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ครับว่าถูกต้องหรือไม่และอาจจะมีการบุกรุกพื้นที่ป่านอกเหนือจากกรรมสิทธิ์หรือไม่ขณะที่ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงนะครับบอกว่าทางฝ่ายปกครองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าที่ดินในความครอบครองของชาวบ้าน2คนมีพื้นที่3แปลงประกอบไปด้วยแปลงที่1เนื้อที่เนี่ย5ไร่ครับแปลงที่2เนื้อที่4ไร่2งาน50ตารางวาและแปลงที่3มี8ไร่ผู้ครอบครองที่ดินทั้ง2คนเขาก็มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันถูกต้องไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นคดีได้นอกจากจะมีหลักฐานใหม่ครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสาธารณะบริเวณนี้มากกว่า100แปลงซึ่งจะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมามีตัวแทนจากทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้วก็ทางตำรวจมาร่วมกันตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาในภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่การบุกรุกเฉพาะบางแปลงเท่านั้นครับก่อนหน้านี้จับตารอบทิศเราเปิดประเด็นเรื่องของปัญหากลิ่นเหม็นจากก๊าซอันตรายนะครับของโรงงานแป้งมันที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเรื่องนี้นำไปสู่การสั่งปิดโรงงานบางส่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับแต่มาถึงวันนี้ต้องบอกว่าผ่านมา3เดือนแล้วครับปรากฏว่าชาวบ้านเขายังต้องทนอยู่กับปัญหาเดิมๆก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหานี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงผลกระทบกลิ่นสารเคมีจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูปในพื้นที่ตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับ
หลังจากชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ายังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของก๊าซอันตรายทำให้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องแม้โรงงานจะพยายามแก้ปัญหามาประมาณ3เดือนแล้วก็ตามคือทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขณะนี้โรงงานอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามคำสั่งและได้ขอขยายระยะเวลาออกไปภายในเดือนสิงหาคมนี้เบื้องต้นพบว่าบริเวณอาคารโรงงานไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใดนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุดใหม่ด้วยทีนี้จากการเข้าไปตรวจสอบบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียจุดเดิมซึ่งเป็นแหล่งที่มาของกลิ่นสารเคมีที่ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาสั่งห้ามใช้งานก็พบว่าตอนนี้มีกลิ่นเหม็นฉุนอย่างบริเวณบ่อบำบัดที่1และ2ต้องปิดคลุมด้วยพลาสติก HDPE ครับส่วนบ่อบำบัดที่3ซึ่งเป็นบ่อเติมอากาศพบว่าไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ผู้จัดการโรงงานพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบกลิ่นสารเคมีจากบ่อบำบัดน้ำเสียโดยเร่งด่วนเช่นการนำส่งไปกำจัดที่โรงงานที่ได้รับอนุญาตและจะมีการประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมนครราชสีมาให้กำกับควบคุมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเลยครับขณะที่การตรวจวัดก๊าซอันตรายบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ร้องเรียนภายในหมู่บ้านปราสาทใต้หมู่ที่14ตำบลหินดาดซึ่งจุดนี้ห่างจากโรงงานประมาณ400เมตรครับก็พบว่ายังมีก๊าซอันตรายในค่าที่มันมีค่อนข้างเข้มข้นอยู่ในระดับที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงได้และพบ2ชนิดด้วยกันนะครับก็คือก๊าซอะโครลีนแล้วก็ก๊าซฟอสฟีนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับผ่านมา2ปีกว่าแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาครับมาถึงวันนี้ผู้บาดเจ็บหลายคนยังคงต้องรักษาตัวกันอยู่นะครับบางคนนั้นบาดเจ็บสาหัสบริเวณที่ศีรษะหลังจากที่ถูกยิงและจำเป็นต้องใช้กระโหลกศีรษะเทียมด้วยครับกระโหลกศีรษะเทียมผลิตจากไทเทเนียมซึ่งมีความแข็งแรงทนทานถูกส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อนำไปมอบให้กับนายอัธเศษศิวพัฒน์วรัญกุลซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองจากเหตุกราดยิงที่นครราชสีมานะครับโดยแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเอากระสุนออกแต่ปัจจุบันยังมีเศษกระสุนบางส่วนติดอยู่ภายในกระโหลกศีรษะซึ่งการผ่าตัดนำเศษกระสุนออกนั้นก็เสี่ยงกับผู้ป่วยด้วยครับคุณหมอจึงต้องทำการปิดกระโหลกแต่เนื่องจากกระโหลกศีรษะบริเวณหน้าผากของผู้ป่วยได้รับความเสียหายจนไม่สามารถที่จะนำกลับคืนมาได้แล้วจึงจำเป็นต้องใช้กระโหลกศีรษะเทียมนะครับล่าสุดจึงมีทางบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตกระโหลกเทียมจากระบบ3มิติด้วยการสแกนใบหน้าของผู้ป่วยและผลิตด้วยไทเทเนียมทำให้สามารถออกแบบให้เข้ากับรูปกระโหลกศีรษะของผู้ป่วยได้อย่างดีครับอันนี้จะช่วยลดขั้นตอนในการผ่าตัดให้เหลือน้อยลงและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อระหว่างการผ่าตัดได้ครับช่วงเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้ผมเริ่มที่ตลาดช่องสงำเมืองใหม่อำเภอภูสิงห์ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับจุดนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาตามที่ควรจะเป็นรวมไปถึงตามวัตถุประสงค์ครับส่วนคนในพื้นที่เองเขาบอกว่าตอนนี้อยากจะให้มีการถ่ายโอนเพื่อที่จะมาบริหารจัดการกันเองแล้วนะครับวันนี้คุณพจนีสายกระจ่างไปติดตามปัญหาที่ยืดเยื้อมากว่า8ปีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าครับร้านค้ากว่า100ร้านภายในตลาดช่องสงำเมืองใหม่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษถูกปล่อยทิ้งร้างสภาพพื้นที่โดยรอบไม่ได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าร้านค้าเริ่มทรุดโทรมมีเพียงบริษัทขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยไปกัมพูชาไม่ถึง10ร้านที่ยังเปิดค้าขายตลาดช่องสงำเมืองใหม่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนหลังมีการย้ายตลาดจากจุดเดิมและมาตั้งตลาดแห่งใหม่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำเกือบ5กิโลเมตรคาดหวังให้เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของคนชายแดนแต่ข้อจำกัดเรื่องระยะทางและระเบียบในการพัฒนาพื้นที่ทำให้ตลาดแห่งนี้ซบเซาให้มันมีการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มันเยอะให้มันเยอะกว่านี้อย่าให้ไอ้ที่รัฐบาลลงทุนมา
มากมายขนาดนี้เรามาค้าขายกันว่าร้านของร้านมันไม่โอเคอ่ะอยากให้ประชาชนที่อยู่ในแถวๆนี้น่ะเขามีรายได้แล้วก็ให้คนแถวนี้เขาอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขในการค้าขายมีความสุขในการอยู่ไม่ใช่อยู่ทั้งกลัวทั้งโดนบีบโดนคั้นจากเจ้าของพื้นที่ตลาดที่เงียบเหงาและไร้การพัฒนาทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เข้ามาดูแลโดยอยากให้มีการถ่ายโอนพื้นที่ตลาดช่องสะงำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนาเข้ามาบริหารจัดการแทนก็กำลังขอชาวคมจากชาวบ้านอยู่ในการที่จะทำความเข้าใจว่าผลประโยชน์ที่จะได้มาจากในการขอดูแลพื้นที่เมืองใหม่ช่องสะงำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะเขายังขาดความเข้าใจว่าเราจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนว่าอบต.อยากได้ไหมก็อยากได้เพราะว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ตัวนี้ใจมีเศรษฐกิจวนเวียนมีงานมีรายได้เข้าสู่ตำบลผมคิดอย่างนี้แต่ว่าชาวบ้านยังไม่เข้าใจเพียงพอก็อยากให้เจ้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อจะทำชาคมก็และขอความเห็นชอบงบประมาณปีละกว่า1ล้านบาทที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดสรรเพื่อดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในตลาดช่องสะงำเมืองใหม่แต่ยังไม่มีโครงการพัฒนาที่ชัดเจนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษยอมรับว่าการบริหารตลาดซึ่งมีส่วนราชการดูแลทำได้ยากเพราะติดเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายซึ่งหากท้องถิ่นในพื้นที่อยากเข้ามาบริหารจัดการสามารถทำได้แต่ต้องทำตามระเบียบราชการที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์นะฮะในการขอใช้นี่ก็คือจังหวัดเป็นคนขอขอแล้วก็มาสร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นมาก็คิดกันว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่พอทำมาไม่รู้กี่ปีนะฮะเริ่มทำเดินการตั้งแต่ปี46จนกระทั่งปี60ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถที่จะทำได้สุดท้ายก็เอามาให้อบจ.การขอใช้พื้นที่ตลาดช่องสะงำเมืองใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนาอยู่ระหว่างการเปิดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะมีการเปิดประชุมสภาเพื่อขอมติเห็นชอบหลังจากนั้นจะต้องส่งเรื่องไปยังอำเภอภูสิงห์และจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาหากผ่านมติที่ประชุมจังหวัดศรีสะเกษจะส่งเรื่องไปยังอบจ.จังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้ทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ยินยอมให้อบต.ไพรพัฒนาเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่แทนพจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงานอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่กำลังสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นก็คือพืชกระท่อมนะครับที่ล่าสุดเนี่ยถึงขั้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เขาประกาศให้วันที่24สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกระท่อมไทยและวันกระท่อมโลกนะครับปีนี้มีการเปิดตัวโรงงานแปรรูปพืชกระท่อมแห่งแรกของประเทศไทยด้วยครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็บอกว่าอยากจะให้ชาวบ้านปลูกแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งใจร้อนครับท่อมเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องคิดว่าเป็นพืชทางเลือกแล้วก็เป็นรายได้เสริมเราลองดูนะครับลองดูจะได้รับมาโดยการแจกจ่ายมาฟรีหรือว่าท่านลงทุนซื้อเองก็ตามนะครับท่านปลูกไว้ในพื้นที่ซึ่งเป็นทิพย์พื้นที่ว่างเปล่านะครับพื้นที่ที่มันเหลือแล้วก็ลองดูซิว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทางบริษัทเขาสามารถที่จะทำได้ตามที่พูดไว้ในวันนี้หรือไม่นี่คือคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานวันกระท่อมไทยและวันกระท่อมโลกครับกำหนดทุกวันที่24สิงหาคมของทุกปีพร้อมกับเปิดตัวโรงงานแปรรูปพืชกระท่อมแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งมีเกษตรกรจากหลายจังหวัดทั่วประเทศที่สนใจปลูกกระท่อมเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนภายในงานก็จะมีการจำหน่ายต้นพันธุ์กระท่อมให้กับเกษตรกรด้วยนะครับคือทางจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขามีเป้าหมายจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตกระท่อมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรและเป็นเมืองหลวงพืชกระท่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในปี2567ตามโครงการกระท่อมแก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์ครับและการจัดงานครั้งนี้จริงๆนอกจากภาคเอกชนก็ยังมีสภาเกษตรกรแห่งชาติและประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานด้วยครับ
อย่างจังหวัดตรังเองเขาก็มานำเสนอเทคนิคในการปลูกลดต้นทุนแล้วก็สร้างรายได้จากการปลูกกระท่อมต่อไร่ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตรังนะครับส่วนเชียงรายนำเสนอการส่งเสริมกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกด้วยกลไกตลาดนำการผลิตครับซึ่งจะมีการปลูกแล้วกว่า 1,000 ไร่โดยสภาเกษตรกรจังหวัดก็จะเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายเกษตรพันธสัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรขณะที่บริษัทเอกชนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพัฒนาแปรรูปกระท่อมให้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าแทนการขายใบกระท่อมเพียงอย่างเดียวและได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมทำสัญญาซื้อต้นพันธุ์จากทางบริษัทนะครับโดยทางบริษัทจะรับซื้อคืนในราคากิโลกรัมละ100บาทเกษตรกรส่วนหนึ่งเท่าที่ผู้สื่อข่าวสังเกตก็พบว่าสนใจปลูกนะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะมีตลาดในการรองรับอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับหลายครั้งที่ต้นกล้วยมักจะถูกตัดทิ้งนะครับหลังจากที่เกษตรกรนั้นมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วแต่คงไม่ใช่สำหรับชาวบ้านที่ตำบลประดู่ป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับเพราะว่าต้นกล้วยและใบตองที่นี่จะถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นงานหัตถศิลป์และตอนนี้ประสบความสำเร็จถึงขั้นที่ว่าเตรียมส่งไปประกวดที่ต่างประเทศแล้วนะครับอันนี้ค่ะที่ใช้ได้จะเป็นใบกล้วยแห้งตายคาต้นไม่ใช่สิ่งไร้ค่าสำหรับชาวบ้านสันหัววัวตำบลประตูป่าอำเภอเมืองลำพูนเช่นเดียวกับกาบกล้วยที่ถูกเก็บไว้เพื่อเตรียมนำไปแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายชนิดครับสิริรักษ์กาบแก้วแกนนำกลุ่มเก้ากล้วยร้านนาเป็นผู้ริเริ่มนำใบกล้วยมาสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือเมื่อกว่า15ปีก่อนจะชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกันพัฒนาชิ้นงานให้สวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยอย่างใบกล้วยถูกนำมาตัดแปะลงบนกระดาษอัดขึ้นรูปทาทับด้วยกาวแป้งเปียกกลายเป็นจานรองรูปใบกล้วยที่สวยงามแปลกตาครับระวังในช่วงนี้เป็นร้ายหรือจะเป็นก้านกล้วยที่ถูกนำมาลอกผิวชั้นนอกออกรีดให้เรียบและสานเป็นแผ่นก่อนจะนำไปทำเป็นกระเป๋าหลากหลายขนาดส่วนกาบกล้วยที่ไม่น่าจะนำมาแปรรูปได้แต่เมื่อลอกเนื้อชั้นในออกแล้วนำผิวชั้นนอกไปตากแดดให้แห้งก็จะกลายเป็นแผ่นกาบกล้วยที่มีความเหนียวนำไปทำฉากบังตาที่ออกแบบได้อย่างโดดเด่นบางทีเขาออกแบบให้แล้วเราก็มาลองทำว่าก็ตอบโจทย์เขามีชิ้นไหนที่แบบคิดว่ามันยากแต่เราทำได้ไหมยากส่วนที่ใช้ใบตองมาเย็บนี่แหละค่ะไม่น่าจะเย็บได้แต่มันก็ทำได้ก็ภูมิใจเนาะภูมิใจค่ะภูมิใจทุกชิ้นเลยค่ะเพราะเป็นวัสดุธรรมชาติการใช้งานจึงต้องหลีกเลี่ยงน้ำและความชื้นครับโดยเคล็ดลับที่ช่วยยืดอายุการใช้งานคือการนำไข่ผึ้งมาทาลงบนชิ้นงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำวัสดุจากต้นกล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายสร้างมูลค่าเพิ่มหลายเท่าตัวโดยทางกลุ่มเตรียมถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าชุมชนต้องดีกว่าครับต้องดีกว่าที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็เฉพาะลำไยเป็นพื้นฐานมันราคามันตกต่ำอยู่แล้วฮะมันไปควบคุมราคาไม่ได้เนาะอย่างน้อยพวกนี้เราสามารถควบคุมราคาได้คือเป็นงานศิลปะของชุมชนของบ้านเราครับจากต้นกล้วยธรรมดาที่คนทั่วไปทิ้งให้เป็นขยะกลายเป็นวัสดุหลักในการสร้างงานหัตถกรรมศิลป์ทำให้ผลงานของกลุ่มเก้ากล้วยล้านนาเป็นที่ยอมรับและเตรียมขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆรวมถึงต่างประเทศที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และตอบโจทย์กระแสอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงานช่วงนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดจากความชอบสู่การสร้างรายได้นะครับมีชายชาวเชียงใหม่คนหนึ่งเขาชอบด้วงกวางมากๆจนสามารถเพาะพันธุ์ขายได้แล้วก็ยังได้เปิดพื้นที่หน้าบ้านเล็กๆให้คนที่สนใจเข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยครับตัวอ่อนของด้วงกวางที่เริ่มเข้าสู่ช่วงฟักตัวถูกนำมาตั้งไว้ภายในร้านด้วงอนุรักษ์
กวางชนล้างนาล้านนาครับให้กับคนที่สนใจแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อด้วงกวางได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์เหล่านี้โดยใช้พื้นที่หน้าบ้านเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และร้านจำหน่ายด้วงกวางซึ่งก็มีทั้งกวางชนสายพันธุ์ต่างๆและตัวอ่อนของดักแด้ที่เพาะพันธุ์เอาไว้ให้คนที่สนใจคือถ้ามาหน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าชมได้ฟรีนะครับและถามข้อมูลเจ้าของร้านก็ยินดีตอบเต็มที่ครับเจ้าของร้านพี่คนนี้ครับเขาเล่าว่าเป็นคนที่ชื่นชอบด้วงกวางมาตั้งแต่เด็กแล้วปัจจุบันก็ด้วงกวางน้อยลงนะครับคนไม่ค่อยสนใจประกอบกับเด็กสมัยนี้ก็ไม่นิยมเล่นด้วงกวางนะครับหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือไปเล่นเกมออนไลน์กันมากขึ้นจนบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วงกวางซะด้วยซ้ำส่วนการเล่นด้วงกวางเขาบอกว่าจะมีเพียงแค่ปีละครั้งจึงอยากจะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อไม่ให้ประเพณีท้องถิ่นของภาคเหนือต้องสูญหายไปและยังสามารถสร้างรายได้เสริมเลี้ยงดูครอบครัวไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเลยทีเดียวครับเราก็อยากได้อยากทำอะไรที่มันเป็นอาชีพเสริมเข้ามาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ทำตรงนี้เข้ามาครับซึ่งเป็นความชอบของเราเป็นความชอบด้วยครับถ้าไม่มีถ้าดำไปด้วยที่ว่าเราชอบด้วยก็ลำบากครับเพราะว่ากว่าจะเพาะออกมาได้แต่ละตัวนะครับยากครับใช้ระยะเวลานานด้วยใช่ไหมเป็นปีครับกว่าจะได้ครับเพราะว่าในช่วงวัยของแต่ละด้วงกวางมันก็เหมือนครับกวางป่าทั่วไปก็1ปีมีครั้งหนึ่งครับด้วงกวางทีนี้มาดูความแตกต่างของด้วงกวางเพาะเลี้ยงกับด้วงกวางที่เกิดตามธรรมชาติกันบ้างนะครับคือเรื่องของอายุไขกับความแข็งแรงเลยครับอย่างเช่นด้วงกวางที่มีการเพาะเลี้ยงจะต้องหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพื่อให้ได้พันธุ์ด้วงกวางที่มีลักษณะสวยงามครับแล้วก็อดทนแต่ความทนทานและอายุไขของด้วงกวางเพาะเลี้ยงนั้นจะสั้นกว่าครับเพราะว่ากวางป่าเนี่ยจะมีความแข็งแรงนะครับเกิดมาจากป่าครับก็มีภูมิคุ้มกันดีนะครับจึงมีการรับซื้อด้วงป่ามาจากชาวบ้านเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับคนที่สนใจด้วยส่วนหนึ่งจนสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่าเพาะเลี้ยงด้วงกวางไปแล้วบางส่วนแล้วก็ส่งขายด้วยบางส่วนส่งกลับคืนธรรมชาติบางส่วนนะครับทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พร้อมจะผสมพันธุ์รวมถึงด้วงที่ยังอยู่ในดินเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ด้วงกวางนั้นอยู่คู่กับสังคมล้านนานะครับแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่นั้นไม่ลืมการละเล่นด้วงกวางที่1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูลนะครับไปสัมผัสความสวยงามของหาดซันไรส์เกาะหลีเป๊ะนะครับหลังจากที่ทางหนังสือพิมพ์ Daily Star ของประเทศอังกฤษมีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับให้เกาะหลีเป๊ะติดอันดับ6ชายหาดสวยที่สุดในโลกครับนี่คุณผู้ชมนี่คือภาพที่เพิ่งถ่ายมาสดๆร้อนๆนะครับนั่นหมายความว่าแม้จะเป็นช่วง low seasonแต่ชายหาดแล้วก็ทะเลสวยขนาดนี้นะครับที่เขาบอกว่า6อันดับชายหาดนี่ถึงขั้นกับใช้คำว่าควรค่าแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนฤดูร้อนของทางยุโรปก็คือช่วงกลางปีแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นช่วงหน้าฝนในบ้านเราทั้งชาวบ้านผู้ประกอบการในฐานะเจ้าของบ้านก็บอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วในการที่จะรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงศักยภาพในการรองรับทุกอย่างก็พร้อมเช่นเดียวกันในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและล่าสุดก็พบว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์ในยุโรปซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นคนยุโรปส่วนใหญ่ถ้าหากว่าไม่อยากเดินทางไปไกลก็จะไปเที่ยวทางตอนใต้ของยุโรปนะครับไปแถวกรีซไปแถวสเปนแต่ถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจเดินทางมาไทยในช่วงโลซีซั่นแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะเดินทางและตั้งใจมาประเทศไทยจริงๆครับทั้งหมดคือจับตารอบทิศนะครับจันหน้าเรากลับมาเจอกันบ่ายโมงตรงทางไทย PBS นะครับส่วนช่วงนี้ผมเชอสารศรีสัจจังพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ